งานไทยจากเกาหลีหรือผีน้อย240ชีวิตที่ถูกกักกันทยอยขึ้นรถโดยสารกลับภูมิลำเนาแล้วตั้งแต่เวลา 7:30 นาทีในวันนี้หลังทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือได้ตรวจสุขภาพและฉีดชำระล้างฆ่าเชื้อให้กับทุกคนทางนี้พลเรือโทประชาชาติสิริสวัสดิ์โฆษกกองทัพเรือแจ้งพี่น้องประชาชนให้เชื่อมั่นในความปลอดภัยเพราะ240คนปกติดีไม่มีผู้ติดเชื้อขณะที่แมทธิวดีนดารานักร้องชื่อดังสามีของลีเดียได้โพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโดยยอมรับว่าติดเชื้อโควิด-19 และขอให้คนที่สัมผัสใกล้ชิดในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาคอยสังเกตอาการด้วยสร้างความแตกตื่นให้กับทุกคนโดยเฉพาะหนูเล็กก่อนบ่ายที่ทำงานกับแมทธิวถึงกับโพสต์ในโลกออนไลน์ว่าเครียดจัดและรู้สึกกังวลใจเป็นอย่างมากไม่รู้จะต้องทำอย่างไรดีด้านเวทีมวยราชดำเนินสั่งปิดเฝ้าระวัง14วันหลังจากแฟนมวยรายหนึ่งโพสต์ว่าติดเชื้อโควิด-19 จากสนามและแนะนำให้ผู้เข้าชมชกมวยหลายร้อยคนให้ไปรีบพบแพทย์เพื่อตรวจอาการด่วน